สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูมะเดื่อฝรั่งไร้กระถางกันนะคะการปลูกต้นไม้ในกระถางข้อดีก็คือว่าพื้นที่น้อยเราก็ปลูกได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเราจะเปลี่ยนที่ตั้งหรืออะไรเราก็สามารถปลูกแยกย้ายได้ง่ายถามว่างามเหมือนกับลงดินไหมอาจจะไม่งามเท่าแต่ก็ผลผลิตบางครั้งก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะอันนี้คืออยู่ในกระถางล้วนการปลูกในกระถางก็คือความเอาใจใส่นะคะค่อนข้างมากกว่าปลูกลงดินถ้าเราใจเอาใจใส่มากก็จะงามนะคะอันนี้เป็นพันธุ์พานาซีนะคะก็งามดีได้ในกระถางนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งบ้านเราพื้นที่น้อยค่ะเราก็ส่วนใหญ่จะปลูกเน้นเรื่องกระถางก็มีบ้างปลูกลงหลุมนะคะอันนี้ก็เป็นในหลุมการปลูกมะเดื่อบางสายพันธุ์นี้ก็คือถ้าต้นใหญ่เราต้องลงหลุมนะคะแต่บางสายพันธุ์ตระกูลเพิกพานาซีอะไรเงี้ยเราก็จะใส่กระถางได้นี่เป็นพันธุ์ออสเตรเลียนะคะพันธุ์ใหญ่อันนี้พันธุ์เล็กอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้าพื้นที่เราไม่แคบมากเราปลูกลงดินเลยนะคะเพราะว่าถ้าปลูกใส่กระถางนี่โตไวมากค่ะญี่ปุ่นก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลายคนที่ซื้อสายพันธุ์ที่บ้านเราไปนะคะที่เราเปิดขายก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะที่อุดหนุนกันมาโดยตลอดซื้อฝากเพื่อนฝากญาติกันมากมายค่ะเดี๋ยวถ้ามีสายพันธุ์ใหม่ๆเปิดขายเดี๋ยวเราจะบอกนะคะน่าจะเป็นพันธุ์ออสเตรเลียค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ